Get those elevators running. There's something in here with us. Up there! Death Spec Remake แน่นอนว่าเกม Death Spec Remake เนี่ยก็ได้ทำการวางจำหน่ายในวันนี้ครับก็คือเป็นวันเสาร์นั่นเองนะยินดีต้อนรับสู่ช่วงรีวิวเกมที่ไม่ได้รีวิวหนังเหมือนเจ้าของช่องนี้จริงๆแล้วผมก็มีช่องนะครับก็อย่าลืมติดตามแฮมลงก็บอร์ดด้วยนะครับตอนนี้จะมีแผนสอนสร้างเกม Unreal Engine 5ยาวๆพอกับ Dragon Ball เลยล่ะไม่ใช่การขายของไหมวะเนี่ยโอเคเข้าสู่ช่วงเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะครับเป็นช่วงที่ผมชอบมากๆเลยช่วงเนื้อหาเนี่ยDead Space Remake เนี่ยผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าไม่เคยเล่นภาคก่อนๆมาเลยแม้แต่ภาค1แล้วก็ภาค2และภาค3ด้วยแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าชื่อเสียงของเกมนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังมากนะแต่มันก็แค่สำหรับภาคแรกนะเลยอยากให้ทำการรีวิวคลิปนี้เป็นการความเห็นส่วนตัวของผมโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะแย้งๆอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าบางทีอาจจะชอบไม่เหมือนผมก็ชอบเหมือนผมบ้างบางทีก็ไม่ชอบก็มีเลยนะครับก็ความคิดเห็นความคิดเห็นมันนะครับผมในส่วนของเกมนี้เนี่ยโลเคชั่นสวยนะครับคือแบบว่ามันกว้างขวางแล้วก็อ้างว้างกราฟิกก็ตามนั้นครับสวยตามยุคสมัยครับจากความรู้สึกที่ผมเคยเล่นเกมแนวฮอร์เรอร์และชอบดูหนังระทึกขวัญโดยเฉพาะเป็นพิเศษเนี่ยอยากจะบอกกับเกมนี้เลยว่าก็ไม่น่ากลัวเลยนะเราแวงเป็นพิเศษโคตรนะฮะบรรยากาศในเกมมันสำหรับผมเนี่ยผมจะบอกว่ามันโคตรดีมากเลยนะสำหรับเกมแบบ Horror Sci-Fi เนี่ยมันสร้างเสียงดนตรีประกอบที่จะเกิดขึ้นในตลอดเวลานับเป็นว่าผมต้องหันไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในเกมเลยทีเดียวล่ะคืออารมณ์เหมือนแบบยังไงอ่ะแบบคือแบบเรากำลังเดินอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็แบบมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้แบบก้องเก้งก้องเก้งแล้วก็มีเสียงแล้วก็ระแวงแบบว่าแบบมันจะมีซาวอันนี้ขึ้นมาบอกว่าซาวที่แบบตัวมอนหรือเนโคมอฟเนี่ยมันจะออกมาได้ตลอดเวลานะฮะมันน่าระแวงแบบทั้งตัวเนโคมอฟแล้วก็ภาพหลอนของไอแซคและมันมีจังหวะตื่นเต้นระทึกใจสุดเลยเหมือนมีปืนก็เอามันไม่ลงจริงนะฮะสำหรับเกมนี้ผมอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยนาทีระทึกมันก็แทบจะไม่มีแม้พักเลยผมคือแบบว่าเกมนี้เนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกแบบกลัวๆนะหลังๆมามันก็เพลินๆดีก็คือแบบว่าเหมือนเราชินแล้วน่ะก็จะบอกว่ามันก็น่ากลัวไหมช่วงแรกๆคือระแวงนะฮะมันก็ดูน่ากลัวเพราะว่าเราโดนมาหลายจังหวะหลายช็อตแล้วไงแต่มันก็เล่นได้เพลินๆนะฮะแค่ช่วงแรกมันน่ากลัวเฉยๆนะฮะแล้วซาวด์เสียงประกอบในเกมนี้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะก็คือแบบว่าตามหนังเหมือนในหนังพวกสยองขวัญเลยจริงๆนะแล้วการเก็บศูนย์จากเกมนี้เนี่ยคือก็มันดูเหลือเฟือนะแต่พอไปใช้กับพวกนิโคมอฟหรือมอนสเตอร์ที่เราไปยิงเนี่ยทำไมมันกลับมันไม่เหลือมากวะฮะคือไอตัวเกมเนี้ยมันก็แอบเล่นยากนะฮะก็เพราะว่าบางทีเราก็ยิงไม่เป็นเองแหละแต่จริงๆแล้วความยากเนี่ยคือความสนุกฮะแต่ในเกมนี้นี่เขาก็เหมือนให้กระสุนของเรามาเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะต้องบอกรางเหตุตลอดเวลาว่าถ้ามันให้กระสุนเรามาเนี่ยจังหวะต่อไปคือมึงต้องใช้แล้วนะคือต้องใช้ได้แน่ๆคือต้องได้ยิงอ่ะนั่นแหละแต่พอผมคิดว่าแบบมันได้ยิงใช่ไหมผมคิดว่ากระสุนมันจะเหลือแต่คือมันไม่เหลือเลยเว้ยคือมันยิงแล้วมันก็หมดตลอด ก็คือตัวม็อบหรือนีโคมอฟเนี่ยมันตายยากมากๆฮะต่อให้เรายิงหัวมันไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนซอมบี้นะนีโคมอฟเนี่ยมันเหมือนพวกเอเลี่ยนจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละฮะแล้วมันก็ฆ่าคนกินคนอะไรทำนองเนี้ยมันก็ดูเบสิกนะแต่คือประเด็นคือเรายิงหัวมันไม่ตายไง คือเรายิงหัวมันไม่ตายตอนที่ผมลองเล่นนะคือเราได้ทำการยิงหัวไปใช่ไหมแล้วผมก็แบบปกติแล้วตามเกมทั่วไปมันต้องล้มใช่ไหมเพราะว่าเราชินกับการที่เราไปยิงจุดสำคัญตรงที่บนหัวสุดแต่พอเรายิงหัวมันปุ๊บอ้าวเฮ้ยแล้วมันเดินมาฟันต่อได้ไงวะนั่นคือมันยิงตัวใช่ไหมคือมันไม่สตันมันไม่มีท่าทีสตันเลยนะคือมันเดินมาเรื่อยๆและประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไงมันมี2 3 4 5 6 10กว่าตัวแล้วที่แน่ๆคือกระสุนมันก็ต้องให้เยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเกมนี้ก็คือมันก็ไม่ได้ยากแล้วอ่ะหลังๆมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวด้วยนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับเขาเอามาทำรีเมคใหม่ก็ตามสภาพนะก็คือแบบว่าทำให้ภาพให้มันสวยขึ้น
แต่ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ตามภาคแรกไงแต่จากใจคนที่เล่นภาคนี้โดยตรงๆเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสร้างบรรยากาศได้แจ่มมากสุดๆเลยฮะแล้วผมจะบอกอะไรนะครับว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยคือผมไม่ได้อินกับตัวละครในเกมนี้เลยคือใครจะเสียใครจะตายไปผมโคตรไม่อินเลยจริงปะคือมันเฉยๆมากอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบเล่นเกมพวกระยะสั้นๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นเอาในเรื่องอยู่แล้วใช่แต่ถามว่าอ่านในเรื่องไหมแล้วก็ไปอ่านในเรื่องไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าไอ้ในเรื่องในเกมนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะแม้แต่กระทั่งตัวละครหลักเรามันพูดได้นะมันก็ยังไม่ตกกระจายเลยผมก็รู้สึกแบบนี่มึงไม่ตกกระจายจริงหรอขนาดนี่ตูยังรู้สึกดุ้งๆเลยนะเว้ยคือแบบบางฉากนะมันดุ้งจริงๆนะฮะแบบว่าเรากําลังทําอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วจู่ๆมันก็แบบปุ้มโผล่มาจากท่อฮะคือแบบมันทะลุท่อมาเลยอะเนโครมอฟอะแล้วมันก็แบบโอ้ my god กําลังทําอันนี้อยู่เลยคือแบบทําไมวะทําไมพอจังหวะที่คิดว่ามันจะโผล่มันก็ไม่โผล่ไงคือมันตามคอนเซ็ปที่มันดีมากๆดีไซน์ดีสำหรับฮอร์เรอร์ไซไฟมากๆเลยนะฮะถ้าการให้คะแนนของผมในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะให้ความฮอร์เรอร์เป็น5เต็ม5คือเต็ม5ไปเลยใช่แล้วครับเต็ม5ไปเลยส่วนเกมเพลย์ก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้ดูแปลกใหม่มันเฉยๆอ่ะก็เหมือนให้อารมณ์เล่นเหมือน Resident Evil นั่นแหละครับแต่แค่รู้สึกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมก็คือลูกเล่นนะฮะแต่ผมไม่ได้ชอบลูกเล่นนั้นไงก็เลยให้3ทับ5ก็ประมาณนั้นแหละฮะเนื้อเรื่องก็เฉยๆก็ไม่ได้อินอยู่แล้วก็เกินไว้หลังๆไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็เนื้อเรื่องประมาณ3เต็ม5กราฟิกก็สวยนะแต่ไม่รู้ดิมันสวยนะเอาจริงมันสวยมากสำหรับเกมยุคสมัยนี้คือปกติเลยก็สวยตามปกติอะ4เต็ม5ฮะแต่ผมชอบกราฟิกที่มันดูแบบสว่างสว่างสวยๆสว่างจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ตามเกมอะเฮอร์เรอร์มันก็สวยในความมืดๆอย่างนั้นอะแต่ผมก็ให้4เต็ม5นะตัวละครผมไม่ได้อินอะผมให้2เต็ม5แล้วกันเฉยๆอะไม่ได้อะไรอะขนาดนั้นอะถ้าในคลิปนี้เนี่ยเรารีวิวตรงๆหรือไม่ค่อยเป็นกลางอะไรก็ขอโทษด้วยนะก็เพราะว่าผมเสียเงินซื้อมาเล่นแล้วแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆนะเวลาเล่นอะจริงๆนะแต่ว่ามันดีนะมันดีตอนแรกๆอะหลังๆก็ยังดีอยู่แต่แค่หลังๆมันจะไม่ใช่ฮอร์เรอร์เลยไงหลังๆมันจะแบบกลายเป็นเกมแอคชั่นแต่ไม่จ๋านะแต่มันจะเป็นเกมแอคชั่นแบบหน่อยๆอะเข้าใจไหมคือแรกๆมันมีแบบบรรยากาศที่ลงตัวอยู่แล้วอะหลังๆมันก็จะเหมือนแบบเหมือนตัวละครเรามันทำอะไรได้มากขึ้นนี้ใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกแบบเออว่ะหลังๆมันก็แบบรู้ดิมันหลังๆมันเพลินๆแล้วอ่ะเออมันไม่ได้แบบคุมเสมอต้นเสมอปลายก็ปกติเกมนะก็อยากให้ผู้เล่นเขาแบบเล่นตามเกมไปนะฮะแต่ผมรู้สึกแบบอยากให้เกมแบบตั้งแต่ช่วงแรกๆอ่ะมันอยู่ช่วงสุดท้ายแบบมันจะดีมากๆเลยนะจริงปะมันอยู่มาตลอดแบบให้มันระแวงตลอดเลยอ่ะมันจะดีอยู่นะครับผมนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไปกดต้องแฮมลองก็บอร์ดด้วยนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมลองมารีวิวเกมนะฮะจริงๆไม่ถนัดรีวิวเกมนะเพราะว่าเราชอบรีวิวอะไรตรงๆความรู้สึกของเราส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนครับบ๊ายบายนะครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องแฮมโลก็บอกด้วยนะครับบ๊ายบาย